ครัวจะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีขนาดเล็กแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นสถาบันแรกของมนุษย์ที่ต้องสัมผัสคลุกคลีมาตั้งแต่กำเนิดจึงทำให้ครอบครัวเป็นเบ้าล้อมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิกครอบครัวไทยนั้นนับว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพสังคมในอดีตซึ่งเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีความอบอุ่นมีระบบเครือญาติและสายใยผูกพันมาช้านานมีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย3รุ่นคือรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกมีการถ่ายทอดคุณธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อสิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างให้สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสนิทสนมมากขึ้นในปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวทั้งด้านโครงสร้างและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ยึดติดค่านิยมทางวัตถุส่งผลให้ครอบครัวไม่สามารถทำบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและสัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอยลงสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2548พบว่าครอบครัวไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นมีส่วนทำให้ผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวขนาดเล็กหรือจำเป็นต้องใช้ชีวิตโดยลำพังมากขึ้นกว่าในอดีตทำให้ผู้สูงอายุในครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้สูงอายุในครอบครัวประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรวม396คนการนำเสนอข้อมูลเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อผู้สูงอายุในครอบครัวแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อดังนี้ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติที่นักศึกษามีต่อผู้สูงอายุในครอบครัวซึ่งการตอบคำถามของกลุ่มตัวอย่างจะให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวและตอบตามระดับความคิดเห็นที่มีในแต่ละข้อตอนที่3ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่นักศึกษามีต่อผู้สูงอายุในครอบครัวซึ่งการตอบคำถามของกลุ่มตัวอย่างจะให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวและตอบตามความถี่ของการปฏิบัติในแต่ละข้อรูปที่1แผนภาพแสดงรอยร้าวของจำนวนกลุ่มตัวอย่างแยกเป็นเพศจากผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 60.6 เป็นเพศหญิงรูปที่2แผนภาพแสดงร้อยละของจำนวนกลุ่มตัวอย่างแยกเป็นสถาบันการศึกษาจากแผนภาพการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด396คนกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจมากที่สุดเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามคิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคิดเป็นร้อยละ26มีเพียงร้อยละ4เท่านั้นที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรูปที่3แผนภาพแสดงร้อยละของจำนวนกลุ่มตัวอย่างแยกเป็นชั้นปีที่ศึกษาจากแผนภาพการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด396คนกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจมากที่สุดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1คิดเป็นร้อยละ 32.60 รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คิดเป็นร้อยละ 23.20 มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่เป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรูปที่4
แผนภาพแสดงรอยร้าวของจำนวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามภูมิลำเนาจากแผนภาพการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด396คนกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจมากที่สุดเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 51.50 และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 48.50 รูปที่5แผนภาพแสดงรอยร้าวของจำนวนกลุ่มตัวอย่างแยกเป็นมีและไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัวจากแผนภาพการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด396คนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 64.80 รูปที่6แผนภาพแสดงรอยร้าวของจำนวนกลุ่มตัวอย่าง